วีคนี้ฮะพี่วุฒิมีเรื่องซอฟๆอะไรมาฝากแฟนๆในรายการกันฮะขอเป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งครับรุ่นพี่ที่ไปอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเป็นเรื่องที่เกิดที่บุรีรัมย์นั่นแหละเอาเป็นว่าเรื่องนี้รุ่นพี่เขามาโม้ให้ฟังแล้วกันรุ่นพี่มาโม้ให้ฟังเป็นรุ่นพี่แถวบ้านที่จังหวัดบ้านเกิดถูกไหมใช่ครับเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสระหลวงอะไรนั้นป่ะขอแต่อันนี้ไม่ใช่ของสระหลวงครับไม่เกี่ยวกับสระหลวงแต่ว่าก็คือโซนพื้นที่นั้นแหละถูกไหมจะห่างจากสระหลวงอยู่เพราะว่ามันอยู่แกอยู่คนละหมู่บ้านกับผมหมู่บ้านแกกับหมู่บ้านผมมันจะห่างกันประมาณสักราว2กิโลนะได้งั้นเอางี้พี่วุฒิมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้เป็นยังไงมายังไงฮะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีอีกครั้งนะครับผมสวัสดีแอดมินรายการวีซ่าชาแนลและสวัสดีแฟนๆรายการวีซ่าชาแนลทุกท่านนะครับผมครับคือเรื่องนี้เกิดแล้วประมาณสัก27-28ปีได้คุณวีคือเรื่องนี้เป็นรุ่นพี่เขามาเมาให้ฟังก็จริงแต่ตอนนั้นนะผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ก็ได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับผมคือรุ่นพี่ของผมอะเขาชื่อว่าพี่ต้นน่ะแกจะมีเพื่อนสนิทของแกอยู่2คนชื่อว่าพี่จักรกับพี่กีครับเวลาไปไหนก็ไปกันเที่ยวไหนเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันงานวัดประจำปีคือวัดที่อยู่ที่นั่นน่ะตอนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านผมแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านของพี่ต้นแต่อยู่หมู่บ้านนึงงานวัดประจำปีก็จะมีมหรสพทั่วไปครับก็จะมีหนังมีลิเกมีมวยมีอะไรปกติตัวพี่ต้นเองแกก็อยากจะไปเที่ยวอะไรแต่มันก็เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นเนี่ยคุณวีก็คือวันนั้นนะพี่ต้นแกไข้ท่านป่วยคือไข้ขึ้นสูงแหละนอนซมอยู่กับบ้านเลยไปไม่ได้พี่จักรพี่กีแกก็มาชวนพี่ต้นไปเที่ยวแต่แม่ของพี่จักรพี่กีก็บอกว่าเออแม่ของพี่ต้นก็บอกพี่จักรพี่ว่าเออต้นมันไม่สบายมันไปไม่ไหวหรอกเองไปกันสองคนแล้วกันอะไรเงี้ยพี่จักรกับพี่กีก็ไปคืนนั้นพี่ต้นก็นอนสมไข้จนพอเช้ามาก็เริ่มไข้มันก็เริ่มเบาขึ้นปรากฏว่าระหว่างที่พี่ต้นกำลังนอนพักผ่อนอยู่แม่ของพี่ต้นก็มาปลุกพี่ต้นแบบเหมือนแบบไม่ค่อยจะดีนะแกลุกกระถางต้นไอ้จักรไอ้กีมันตายแล้วนะเฮ้ยอ้าวที่คุณพี่ต้นก็ตกใจก็โผล่สางไข้เลยสะดุ้งพวดลุกขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันตายได้ไงแม่มันตายได้ไงครับก็คือพี่จักรกับพี่กีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ครับผมจักรยานยนต์ก็คือเมื่อคืนน่ะที่พี่จักรกับพี่กีมาชวนพี่ต้นไปเที่ยวงานวัดอ่ะครับแล้วพี่ต้นไม่ได้ไปอ่ะพี่จักรพี่กับพี่กีก็ไป2คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์แกไปคันเดียวซ้อน2ไปพอไปในงานก็เที่ยวปกติแล้วก็เหมือนแกก็กินเหล้าด้วยแหละทั้งคู่อ่ะกินเหล้าทีนี้ก็เหมือนก็คงจะเมาอ่ะครับผมแล้วรถคันนั้นน่ะเป็นรถของพี่จักรคือรถมอเตอร์ไซค์แกมันค่อนข้างจะไม่สมประกอบก็คือว่าไฟหน้าไม่มีแล้วระหว่างทางที่กลับด้วยความเมาด้วยอะไรด้วยคึกขนองด้วยแกก็ขี่มารถมาแบบเต็มแรงอ่ะบิดมาเต็มที่อ่ะแล้วด้วยทางที่แบบไฟหน้าก็ไม่มีใช่ไหมครับผมครับก็ไปชนเอาขอบสะพานแบบอย่างจังเลยอ่ะครับผมจนแบบศพของพี่จักรกับพี่เกียร์กระเด็นไปตกอยู่คือไปตกอยู่ไกลมากไปตกอยู่ตรงคันนาแถวสะพานนั่นแหละในสภาพที่โอ้โหศพนี่แหลกเลยอวัยวะภายในนี่ฉีกขาดร่วงออกมาหมดอ่ะคือสภาพศพทั้งคู่ดูแทบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับพอหลังจากงานศพพี่จักรกับพี่กีผ่านไปเนาะมันเหมือนเรื่องราวก็จะเงียบผ่านไปได้ประมาณสักเดือนกว่าๆมันก็เหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นทีนี้ก็คืนนึงมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับผมคือน้าทิพย์ดีอ่ะแกเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือหมู่บ้านที่อยู่ที่วัดนี่แหละครับผมปกติคือนาทิตย์ดีนอกจากแกทำนาแล้วปกติแกก็จะมาหาปักเป็ดตกปลาอะไรของแกไปเป็นประจำก็คือหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนาะครับแล้วคือเวลาปักเป็ดเสร็จพอตกกลางคืนก็จะมาดูเป็ดอะครับผมมาคอยแบบ
ดูว่ามีปลาติดเบ็ดไหมเหยื่อหมดไหมคอยเติมเหยื่อเติมอะไรเนี่ยทีนี้เบ็ดที่แกปักด้วยปักก็ตรงมันเป็นห้วยไงครับผมครับแกก็จะปักแถวปักมาถึงตรงสะพานที่ว่าพี่จักรกับพี่กิวประสบอุบัติเหตุนี่แหละพอแกเดินดูเบ็ดของแกมาเรื่อยๆพอถึงใกล้ถึงสะพานแกได้ยินเสียงมันเบ็ดเหมือนปลามันฮุบเหยื่อปุ๊บแล้วแกก็ส่องไปตามทิศทางที่แกเห็นเป็นตรงเบ็ดที่แกปักไว้อยู่ครับครับเหมือนว่าปลามันติดเบ็ดแล้วมันดึงเบ็ดอ่ะมันก็ปุ๊บ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 แกก็รีบวิ่งไปที่จะกู้เบ็ดเนาะก็กลัวปลามันจะหลุดไงเพราะบางทีเบ็ดปักกันเนี่ยมันใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีเป็นเชือกไนลอนนะครับผมถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆแรงมันเยอะๆมันสามารถดึงจนเชือกขาดได้ครับแกก็รีบวิ่งไปว่าจะไปยกเบ็ดขึ้นกลัวปลามันหลุดไงครับผมพอไปถึงแกก็เห็นโอ้โหเบ็ดแกก็โยกใหญ่เลยเหมือนปลาติดแกก็รีบดึงถอนคันเบ็ดขึ้นแล้วก็ยกขึ้นพอแกยกเบ็ดขึ้นมาแค่นั้นแหละคุณวีเพราะว่าไฟฉายมันติดอยู่ตรงหน้าผากเนาะพอส่องเห็นแต่สิ่งที่ติดมากับเบ็ดแค่นั้นโอ้โหแกร้องจ้าแกปล่อยเบ็ดทิ้งแล้วก็วิ่งกลับบ้านเลยแกร้องว่าผีหลอกเลยครับผมอะไรเกาะขึ้นมาวะพี่เพราะสิ่งที่มันติดมากับเบ็ดแบบคุณวีมันไม่ใช่ปลาครับผมอะไรอ่ะแต่มันเป็นมือคนจับเป็ดอู้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันมาแค่มือหรือมันมาแบบทั้งตัวที่ดึงมันมาแค่มือแค่เป็นท่อนมืออ่ะใช่ครับแต่เห็นแล้วแกก็โอ้โหจะร้องผีหลอกแล้วแกก็โอ้โหจับไข้หัวโกรนเลยนะโอ้โหไม่สบายไปหลายวันเลยแล้วคือสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรก็จริงแต่คือมันท้องเอาเดือดทาวปากต่อปากนี้มันไปไวมากเลยนะครับจากหมู่บ้านของน้าทิตีมาหมู่บ้านผมมาหมู่บ้านพี่ต้นเนี่ย3-4 กิโลอ่ะครับโอ้มาไวยิ่งกว่าความไวแสงอ่ะมาถึงอุ้ยคนที่บ้านนี่ทิตีมโดนผีหลอกว่ะน่าจะเป็นผีจากไอ้กีนี่แหละโอ้เขาก็เล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะตอนนั้นผมก็ได้ยินอยู่ทีนี้พอหลังจากเรื่องราวของน้าที่ดีผ่านไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งเหมือนทุกพอทุกอย่างมันก็เหมือนกลับมาปกติก็เหมือนทุกคนก็เริ่มแบบซาความกลัวลงนะครับผมครับทีนี้เป็นคนบ้านเดียวกันกับพี่ต้นนะครับแกชื่อว่าตะแถวครับผมคือตอนนั้นอ่ะที่หมู่บ้านของน้าที่ดีแหละมันมีงานศพแล้วตะแถวเขาก็ไปที่งานศพแล้วครับเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะเวลามีคนตายอ่ะคนดีครับเขาจะไม่เอาศพไว้ที่วัดนะครับผมเขาจะเอาศพไว้ที่บ้านถ้าว่าไม่ใช่เป็นศพตายโหงตายโหงอะไรจริงๆเนี่ยถ้าตายปกติเขาจะไว้ที่บ้านและปกติงานศพอ่ะมันก็จะต้องมีตอนกลางคืนนอกจากพระจะมาสวดหลังจากพระสวดแล้วใช่ไหมครับผมครับมันก็จะมีการละเล่นเกิดขึ้นนับเลขมั่งเขย่ากันกระปุกมั่งอะไรมั่งเออเขย่ากระปุกนับเลขมั่งอ่ะแต่แถวเขาก็จะเป็นคอนี้อยู่แล้วครับเขาก็มาเล่นเขาก็เล่นจนว่าดึกเลยแหละประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้แล้วเขาเหมือนตอนนั้นก็ได้เงินมาพอประมาณแล้วแหละเลิกกลับบ้านนี่ว่ะก็ได้เหล้ากลับมาขวดเนบเหล้าขี่มอไซค์ตัวเองกลับบ้านระหว่างทางมันก็ต้องขี่รถมันก็ต้องผ่านไอ้ตรงสะพานที่ว่าพี่จักรกับพี่กีเสียชีวิตอะครับพอแกขี่รถมาถึงสะพานปรากฏว่าอยู่ๆรถแกขี่มาดีๆคุณวีอยู่มันก็ดับเฉยเลยโหจังหวะนรกมากมึงดับตรงไหนมึงก็ไม่ดับเออมันดับตรงนี้ด้วยแต่ตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกพยายามสตาร์ทรถแกมันสตาร์ทยังไงก็ตามไม่ติดวะครับแกก็สตาร์ทไปสักพักจนแกเหนื่อยแล้วแกก็นั่งอยู่ตรงแถวนั้นแหละแต่ตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดเรื่องผีสางอะไรแกไม่ได้กลัวแกนั่งอยู่สักพักแกได้เหมือนมันมีกลิ่นอะไรมันลอยมาติดจมูกแกคุณบีครับกลิ่นมันหอมมากเลยมันหอมแกใช้จมูกดมฟุดฟิดฟิดเฮ้ยนี่มันกลิ่นเนื้อย่างหรือว่าใครมาย่างเนื้อย่างปลาแถวนี้วะคือตอนนั้นแหละแกก็มัวแต่ห่วงเล่นห่วงอะไรแกก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาด้วยกินแต่เหล้าหรือพอได้กลิ่นย่างเนื้อหอมมาเตะจมูกโอ้ยท้องมันก็ร้องคุกคักคุกคักไปที่ความหิวแกก็พยายามหันไปหาว่าเอ้ยกลิ่นต้น
ทางของกลิ่นมาจากไหนแกก็เห็นอ้าวมีคนนั่งอยู่สองคนก่อกองไฟอยู่กลางทุ่งนาแกบอกว่าเอ้ยกลิ่นมันต้องย่านอยู่ตรงนั้นแน่ละสงสัยพวกนี้หามาหาหนูหาอะไรบ้างย่านหนูกินอะไรเงี้ยครับแกก็เลยรู้สึกหิวก็เลยเดินไปเผื่อมันจะได้กินกับเขามั่งก็เดินไปถึงก็เห็นสองคนนั่งอยู่ก็ทักเลยว่าเฮ้ยย่างอะไรกินกันวะหอมจังเลยขอข้ากินด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้สองคนนั้นก็ไม่ได้ห่วงไม่อะไรก็ยื่นเนื้อมาให้ตัวแถวชิ้นหนึ่งตัวแถวโอ้ยพอเห็นเนื้อโอ้ยมันหอมยั่วยวนอยู่ตรงหน้าแกก็กัดกินอร่อยจังวะมึงไม่ดูก่อนเลยมันกัดกินเนื้อก็อร่อยแล้วก็เอาเหล้าแกมากระดกแล้วก็ยื่นให้สองคนนั้นให้กินเหล้าเปล่าสองคนนั้นก็รับเหล้าไปกินแกก็นั่งกินของแกจนเนื้อหมดไปชิ้นอุ้ยอร่อยอร่อยแกก็ถามว่าเฮ้ยมันเนื้ออะไรว่าทำไมมันอร่อยจังว่าข้าวไม่เคยกินเนื้ออะไรที่มันอร่อยขนาดนี้เลยไอ้ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรก็ชี้ไปดูชี้มือไปที่กองไฟให้ตาแถวดูพอตาแถวดูที่กองไฟสิ่งที่ตาแถวเห็นที่กำลังย่างอยู่แค่นั้นแหละคุณวีโอ้ยตาแถวแบบโอ้ช็อกแล้วก็อ้วกแตกอ้วกแตกออกมาเลยอะไรวะเพราะสิ่งที่ตาแถวเห็นคือว่าไอ้เนื้อที่มันย่างอยู่นั่นนะมีทั้งไส้มีทั้งมือมีทั้งท่อนขาย่างอยู่คือตัวแถวตอนนั้นแบบโอ้โหโอ้ออกมาแบบคูกูกินอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ทีนี้ไอ้หนึ่งในสองคนนั้นก็หยิบไอ้มือที่ย่างขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ตัวแถวบอกอร่อยไม่ใช่เหรอกินอีกสิก็ยืนให้เพราะตัวแถวเห็นตัวแถวแกก็เอามือปิดปากเพราะมันจะอ้วกออกอีกรอบแล้วแกก็สั่นหัวบอกแกไม่เอาไอ้คนที่ยืนให้ก็บอกทำไมไม่กินล่ะมันอร่อยนะเนี่ยกินแบบนี้สิแล้วมันไอ้คนคนนั้นก็เอามือท่อนนั้นน่ะมากัดกินแบบอย่างอร่อยครบพอตาแถวมองเห็นหน้าไอ้สองคนนั้นชัดเจนโอ้โหคราวนี้ช็อกแบบเป็นลมไปเลยครับผมใครเขาเห็นก็คือเป็นพี่จักรพี่กีในสภาพหน้าตาแบบเละแบบโอ้ยกำลังนั่งแทะมือแทะขาตัวเองอ่ะกินอยู่อ่ะโอ้ถ้าเป็นคุณวีเห็นคุณวีจะจอดับไปคือจะแถวแบบจอดับหงายท้องไปเลยนี่พอเช้ามาก็โอ้โหคนมามุงดูจะแถวใหญ่เลยคือจะแถวพอแบบพอปลุกจะแถวได้แต่แถวได้แบบเพ้อเลยแบบคือเป็นบ้าเป็นบอไปเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับผมต้องไปพาไปรดน้ำมนต์ไม่รู้กี่วัดกี่วาจนเมื่อยกว่าจะฟื้นคือสติมาได้ถึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังทีนี้ก็โหชาวบ้านชาวช่องเขาว่าโหวิญญาณของไอ้พี่จักรพี่กีนี่น่าจะเฮี้ยนแรงเพราะมันตายโหงด้วยคือหลังจากนั้นนะพอตกกลางคืนถ้าไม่จำเป็นแทบจะไม่มีใครผ่านเส้นนี้เลยแล้วปกติทางเส้นนี้มันไม่ใช่ทางคือมันเป็นเหมือนทางหลวงก็จริงแต่มันเป็นทางรองๆครับผมรถน้ำมันน้อยครั้งที่ว่าจะผ่านจะมีผ่านจริงๆก็จะขี่รถที่เขาจะขี่เข้าไปตัวตลาดในอำเภอเพื่อจะไปซื้อของมาขายอะไรเงี้ยครับแล้วคือเจอหลายคนจะบอกว่าเวลาขี่มากลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเหมือนมีมอได้ยินเสียงมอไซค์ขี่ตามมาตามรถเข้ามาครับแต่ก็มองไม่เห็นว่ามอไซค์มาจากไหนก็พยายามจะมองแต่เหมือนมีเสียงมอไซค์ตามมาแต่ก็ไม่เจออะไรเงี้ยครับผมทีนี้พอเรื่องราวตั้งพอพี่เหมือนเรื่องราวที่พี่จักรพี่กีเสียชีวิตได้ครบปีครับผมทีนี้วัดเนี้ยก็มีงานประจำปีเพราะมันเป็นงานประจำปีอยู่แล้วก็มีงานจัดขึ้นมาอีกคราวนี้พี่ต้นแกก็ไปเที่ยวแกก็ไปเที่ยวแกคนเดียวรอบเนี้ยพอเที่ยวแกก็เที่ยวเพลินนะงานจนว่ามันดึกมากแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วก็เลยกลับบ้านดีกว่าแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของแกกลับมาแล้วพอขี่กลับมาแกนึกได้ว่าเฮ้ยขากลับมันต้องผ่านตรงที่พี่จักรพี่กีเสียนี่หว่าอีกแล้วไงแล้วก็กลับมาคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรกลับมาด้วยทำไงดีวะแกกั้นใจพอใกล้จะถึงไอ้ตรงสะพานนั้นแกกะว่าบิดเต็มที่คือมันผ่านไปเร็วๆอ่ะพอแกบิดมาพอตรงถึงสะพาน
ไม่รู้เพราะอะไรคุณวีรถดับอีกแล้วเหรอรถก็ดับเฉยเลยมึงก็ดับเรื่องที่ดับเหลือเกินเออพอรถแกดับตรงสะพานนั่นแหละโอ้โหแกบอกโอ้โหงานเข้าแล้วทำไมเหตุการณ์เหมือนตอนตะแถวเลยวะแกก็พยายามสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดทำไงดีวะถ้าไม่ติดแล้วก็ตัดสินใจเข็นรถดีกว่าเข็นยังไงก็เข็นให้มันพ้นสะพานตรงนี้ไปก่อนระหว่างที่กำลังใจเข็นอยู่แกก็ได้ยินเสียงเฮ้ยต้นรถเป็นไรวะแกก็เอ้ยมีคนทักถามกันนะแกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรหรอกแกคิดว่าจะมีขี่รถตามมาอะไรเงี้ยแหละแกก็จะหันไปบอกว่ารถมันดับสตาร์ทไม่ติดแต่พอแกหันไปเท่านั้นโอ้โหคุณบีขนทั้งตัวแกลุกชันหมดเลยคือว่าแกแบบช็อกเลยอ่ะครับแล้วแกเห็นเพื่อนแกสองคนพี่จักรพี่ตียืนอยู่ตรงหน้าแกในสตาร์ทที่โอ้โหเละเลยอ่ะครับตอนนั้นแกแบบสตันไงก้าวขาไม่ออกไม่รู้ทำไงคือสติแทบหลุดอ่ะแต่ยังดีที่แกพอครองสติได้แล้วตัวของพี่ต้นน่ะแกคล้องพระหลวงปู่ที่เป็นเกจิอยู่ที่นั่นน่ะไว้แกก็นึกถึงหลวงปู่ได้แกก็ภาวนาอธิษฐานนึงหลวงปู่ขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ช่วยปกคุ้มครองแกพอแกนึกได้แค่นั้นแกก็เหมือนขาแกก็ก้าวออกแล้วแกก็ลุนรถของแกไปเป็นพ้นสะพานแล้วแกก็ลองสตาร์ทอีกทีแล้วมันติดพอมันติดทีนี้แหละแกก็บิดเลยกะว่าจะรีบให้ถึงบ้านเร็วเขาปิดแว่นพอขี่ไปได้สักพักแกได้ยินเสียงเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาแว่นตามมาแกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคุณวีแกคิดว่าน่าจะเป็นคนที่กลับมาจากงานวัดแหละด้วยความที่มีรถมาแกก็ชะลอเนาะเผื่อว่าจะมีเพื่อนแกจะได้ไม่กลัวไงตอนนี้คือตอนนั้นแกรู้ว่าแกอยากมีเพื่อนเพราะแกคิดว่าระยะทางระหว่างที่แกขี่ไปบ้านแกมันเหมือนว่ามันไกลเหลือเกินอะไรเงี้ยแกก็เลยชะลอเพื่อที่ให้รถมอเตอร์ไซคันนี้ตีคู่มาพอแกชะลอปั๊บพอรถมอเตอร์ไซคันนี้ตีคู่มาปั๊บพอแกหันไปมองนั่นแหละคุณวีสติสตังแกก็เจอเลยทีนี้ฮะปรากฏว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่บิดตามแกมามันเป็นพิจักกับพิกีสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาในสภาพมอเตอร์ไซค์ก็แบบโอ้ยับเยินโอ้ยมึงจะมาเป็นห่วงอะไรกูเออแค่นั้นแหละคือสติแกดับบู้เลยรถมอไซค์แกจะบังคับไม่อยู่เลยกูตกข้างทางร่วงไปคันนาเลยทีนี้แกก็หลับคือแกมาฟื้นอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลครับโอ้แม่แกก็เป็นห่วงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกก็พี่ต้นก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาผ่านมาตรงนี้นะเจอดวงวิญญาณของพี่จักรพี่กีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมอันนี้พอแต่ตอนนั้นอ่ะตัวพี่ต้นแกก็โหเจ็บหนักเหมือนกันนะแขนขาหักไปก็พักรักษาตัวจนหายก็หายอะไรเสร็จก็พามาหาหลวงตารดน้ำมนต์พอรดน้ำมนต์เสร็จทีนี้ก็ชาวบ้านเขาก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยดวงวิญญาณของพี่จักรกับพี่กีเนี่ยมันเฮี้ยนนะเพราะมันตายโหงหรือว่าตอนที่ทำงานศพไม่ได้ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณมันอะไรเงี้ยก็ไปเลยไปนิมนต์หลวงปู่ที่แกเป็นพระเกจิครับให้มาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของพิจักพิจีให้ออกจากที่ตรงนี้ไปไม่งั้นชาวบ้านเขาก็จะไม่กล้าผ่านตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยพอหลวงปู่มาทำพิธีให้ปรากฏว่าทุกอย่างมันก็กลับมาคืนสู่ปกติครับไม่มีใครเจอเหตุการณ์นี้อีกเลยครับผมเรื่องราวก็มีประมาณนี้คุณวีวันนี้ซับซ้อนเบาผมเก่งไม่หยุดเลยพี่วุฒิบ้าเอ้ยซอฟๆผมเบื่อหน่ายคุณมากคือคำว่าซอฟๆของคุณเนี่ยทำเอาผมแบบวางตัวไม่ถูกอีกแล้วนะชีวิตน่ะเอ้ยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคำว่าซอฟของคุณน่ะมันทำให้ทุกคนที่อยู่ดูไลฟ์ตอนนี้นะคนที่ตามฟังคุณอยู่นะเขาไม่เชื่อคุณอีกแล้วนะผมกลายเป็นคนหลอกลวงไปแล้วเออเป็นเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเด็กเลี้ยงแก่อ่ะเก่งจนเยี่ยวเหนียวอ่ะพี่โหยอะไรนะชื่อตะกีกับอะไรนะตาอะไรนะพี่จักกับพี่กีเออพี่จักกับพี่กีโอ้ยคนเป็นคนบ้าไม่พอเป็นผียังเป็นผีบ้าอีกเนาะนี่จะมาชวนนั่งกินเนื้อตัวเองปิ้งอีกก็คือตอนนั้นผมก็
มีโอกาสได้เจอตัวแถวได้ถามตัวแถวว่าเหตุการณ์นั้นแหละแกเจอจริงๆใช่ไหมบอกเจอจริงๆแล้วแต่ก่อนตอนที่แกเป็นหน้าจะมองไม่เห็นดูไม่ออกเลยว่าเป็นพี่จักรกับพี่กีอยากแกบอกว่าตอนนั้นแกก็เมามากแกก็ไม่ได้นั้นแล้วด้วยความที่แกหิวด้วยแกก็ไม่ได้สนใจอะไรละเพราะว่าคนแถวบ้านน่ะมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกันอยู่แล้วแต่ละคนเขาก็มีอะไรเขาก็แบ่งปันกันไงสมัยก่อนเขาก็เลยไม่ได้คิดถึงอะไรเรื่องอะไรพวกนี้ไงหมดกันปิ้งย่างกูนะฮะคือโมเมนต์การกินปิ้งย่างเปลี่ยนเลยอะชีวิต คือผมอะเอะใจตั้งแต่แรกเฮ้ยเขายื่นอะไรให้กินก็กินหรอมึงไม่ดูก่อนหรอว่ามึงแทะได้อยู่แล้วยังจะอร่อยจังเลยด้วยนะคือตอนแกบอกว่าตอนแกรับมาแกเห็นมันเป็นแค่เนื้อย่างธรรมดาคือเป็นเนื้อแผ่นแบบสุกมาแล้วไงแต่มันไม่ได้ดูว่าเป็นมือเป็นเท้าอะไรเลยไงแกก็มาตัดกินไงแต่พอแกกินหมดกินเสร็จแล้วแกว่าเนื้อมันอร่อยจริงมันเนื้ออะไรเนี่ยพอไอ้สองคนนั้นชี้ให้ไปดูที่กำลังย่างอยู่พอเห็นว่าเป็นไส้เป็นมือเป็นเท้าเป็นหัววัยวะอะไรหลายๆอย่างแกแบบแกอ้วกเลยอะแม่งอย่างบ้าเลยมานั่งเอาร่างตัวเองเอาศพเอาซากตัวเองปิ้งให้กินน่ะอย่างบ้าเลยนะผีเนี้ยครับอู้ตาย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 เรื่องซอฟซอฟก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story.